ตอนนี้น้องนุกน่าจะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับนุกครับสวัสดีครับพี่พี่นัทนะครับครับผมครับนุกตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนผมอยู่ที่ห้องพักครับขอไม่บอกพื้นที่แล้วกันครับเพราะจริงมันเมื่อกี้บอกว่าผมทำงานที่จริงผมอยู่แถวมีนบุรีครับอ๋ออยู่แถวมีนบุรีนะเอางี้แล้วก็ไปทำงานอีกที่นึงโอเคก่อนที่จะเล่าเรื่องกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยให้ผ่อนคลายกันก่อนแล้วกันนุกที่บ้านฝนตกไหมช่วงนี้อ่ะมีบ้างครับมีบ้างนะมีบ้างแล้วก็ตอนนี้เราใส่สมอลทอล์กป่ะฮะเปล่าครับเปล่าไม่ได้ใส่นะเพราะนั้นช่วยส่งเสียงดังให้พี่อีกนิดนึงได้ไหมได้ครับพี่ได้ครับโอเคเรื่องของนุกน่าสนใจมากครับเป็นประสบการณ์ที่นุกไปเจอมาเองแล้วก็เกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งแถวย่านมีนบุรีที่สำคัญนะพี่ชอบมากเลยก็คือเพิ่งเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองที่จริงเป็นวันนี้ครับฮะวันนี้เหรอเมื่อเย็นครับสดสดร้อนร้อนเลยนะใช่พี่เมื่อเย็นที่ผ่านมาแล้วก็ผมมาอยู่ที่มีนบุรีแต่ทำงานที่อื่นโอเคแล้วมาเล่าเนี่ยไม่กลัวหรอฮะมันที่จริงคือผมไม่ได้เป็นคนแบบเชื่อเรื่องผีอะไรเงี้ยครับพี่แต่เชื่อว่าแบบวิญญาณพวกจิตวิญญาณพวกนี้คือแบบเขาถ้าตายไปก็คงไม่ได้หายไปง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับโอเคถ้างั้นพี่อยากฟังเลยฮะแล้วก็เชื่อว่าแฟนในการเดือดช็อกอยากฟังเช่นกันเนี่ยทำไมนุกถึงตั้งชื่อเรื่องว่าผีตามคุมล่ะครับเพราะว่าผมเจอสองครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นวิญญาณเดียวกันคนเดียวกันครับก็คือเดี๋ยวผมขอย้อนไปอย่างนี้ก่อนนะครับครั้งแรกเนี่ยงานผมเป็นงานที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกโลจิสติกในประเทศเน้นในประเทศต่างประเทศก็มีแต่คือในประเทศนี่จะค่อนข้างบูมมากครับนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่บริษัททีนี้งานผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีปิดกลางคืนครับวันนั้นเป็นวันที่มีงานเยอะมากผมก็จะกลับดึกกว่าปกติปกติกับ3ทุ่มวันนั้นกว่าจะเคลียร์เอกสารเคลียร์อะไรเสร็จประมาณ5ทุ่มแหละครับเพราะว่าแล้วผมก็บอกพี่ๆน้องๆทุกคนว่ากลับก่อนเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ไอ้ของพวกนี้ก่อนไม่งั้นวันรุ่งขึ้นจะไม่มีที่ทำงานครับผมก็อยู่เคลียร์ทุกอย่างจนเสร็จก็ปิดไฟเรียบร้อยพอจะกลับเรารู้สึกว่าในห้องทำงานเราอะยุงมันเยอะเพราะว่าแบบมีการเปิดประตูเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยครับในห้องทำงานยุ่งเยอะผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกัดผมเดี๋ยวเจอผมผมก็ตัดสินใจว่าขับรถไปซื้อยาฉีดยุงครับเพื่อที่จะมาฉีดยุงในห้องให้เรียบร้อยครับก็ขับไปแล้วก็กลับมาพอเข้ามาเราปิดไฟแล้วนะครับแต่ว่าภายในห้องจะพอมีแสงสว่างอยู่ครับเนื่องจากว่าจะมีไฟไฟทางออกไฟทางหนีไฟอะไรเงี้ยครับครับก็ส่องเข้ามาผมก็เลยเดินเข้าไปเลยไม่ได้เปิดไฟก็เดินเข้าไปฉีดยุงครับโซนในสุดก่อนครับแล้วก็ฉีดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มาฉีดมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเซฟเก็บเงินห้องเซฟเนี่ยจะเป็นแค่ห้องเล็กๆอยู่ในปิดมุมเลยครับนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างนิดนึงตรงหน้าเซฟแล้วก็มีไม้กั้นไว้เพื่อไม่ให้ลูกค้าเห็นเซฟผมครับอย่างนี้ผมก็ไปฉีดหน้าเซฟเพราะว่าหน้าเซฟจะมีตู้เอกสารผมว่ากลัวว่ายุงจะเยอะเนี่ยครับก็ไปฉีดพอเราจะไปหน้าเซฟก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยครับผมอ่ะคิดว่าเป็นพี่ๆเวรกลางคืนเขามาทำงานครับเพราะว่าจะมีพี่ๆทำงานยันเช้าเลยผมก็นึกว่าเป็นพวกเขาโอเคผมก็ไม่เป็นไรฉีดยุงต่อก็เลยตัดสินใจเข้าไปฉีดหน้าเฟซครับทีนี้ผมได้ยินเสียงหัวเราะครับผู้ชายผู้หญิงหัวเราะเหมือนเสียงผู้ชายเนื้อเสียงเป็นผู้ชายหัวเราะเหมือนหัวเราะย้อประมาณ อย่างเงี้ยออกมาจากเฟซครับซึ่งมีแค่ประตูหน้าเฟซที่กั้นระหว่างผมกับเขาไว้ผมก็เลยตัดสินใจทิ้งกระป๋องยากันยุงแล้วกลับบ้านเลยประตูเปิดไว้ครับไม่ได้ล็อกปิดไว้แต่ไม่ได้ล็อกอันนั้นคือครั้งแรกที่ผมเจอแต่ครั้งเนี้ยครั้งที่วันเนี้ยผมคิดว่าค่อนข้างจะชัดเจนกว่าชัดเจนมากคือก็คือวันเนี้ยเป็นวันช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมครับครับทุกสิ้นเดือนผมจะต้องทำรายงานส่งผู้หัวหน้าว่าสต็อกกล่องซองมันมีเท่านี้ผมนับจริงก็ได้เท่านี้ครับ
ขาดเหลืออะไรยังไงเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้วันหยุดเราก็ถือโอกาสมานับเลยเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้สบายครับผมก็มาก็คือกลับจากบ้านมาจะกลับมาที่พักแต่แวะที่ทำงานก่อนครับเพื่อจะนับกล่องนี่แหละพอมาถึงที่ทำงานปั๊บโอเคเราก็เห็นแล้วว่ามืดแต่ไม่เป็นไรพอเดี๋ยวไปถึงประมาณทุ่มนึงนะครับเดี๋ยวสักประมาณ3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็มีพี่ๆเขามาทำงานแล้วแต่เราก็คงกลับก่อนแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับก็เลยขึ้นไปกล่องโซนเก็บกล่องจะมีอยู่2โซนคือขึ้นบันไดไปเลยชั้น3พอถึงบันไดชั้น3ก็จะเห็นเลยกล่องอยู่ด้านหน้าอันนี้คือชุดแรกเป็นชุดกล่องที่เป็นขนาดใหญ่ครับแล้วก็ถ้าเดินเลี้ยวซ้ายเป็นโถงทางเดินนะครับไปถึงลิฟต์ขนส่งก็จะมีห้องอีกห้องนึงที่เก็บกล่องเล็กผมก็เดิน1ชั้น1ชั้น2ชั้น3มืดตอนนั้นแต่ก็คือที่ทำงานเราอ่ะเราคุ้นเคยอยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเดินไปนับกล่องข้างในก่อนเดี๋ยวค่อยมานับข้างนอกครับระหว่างที่ผมเดินครับพี่ที่ทำงานผมคือตอนนั้นมีผมคนเดียวแต่ลิฟต์ขนส่งอยู่ชั้นหนึ่งในตอนแรกที่ผมมาครับมันขึ้นมาชั้นสามหมายถึงว่ากำลังขึ้นมาพี่ลิฟต์มันจะกระชากเสียงดังปึ้งแล้วก็ขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาแสดงว่ามีคนกดให้มันขึ้นมาถูกไหมใช่พี่ใช่มันก็ขึ้นมาครับผมก็ได้ยินแหละในใจตอนนั้นน่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คือพยายามไม่ได้คิดอะไรดีกว่าแต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะว่าจะแบบเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ที่เรามาขนาดนี้ก็คือโอเคเข้าไปนับกล่องก็มองไปคือสภาพที่บรรยากาศมืดทั้งหมดมีแต่ไฟทางหนีไฟอ่ะแล้วก็ไฟในลิฟต์ขนส่งจะเป็นประตูเลื่อนนะครับประตูที่แบบเป็นประตูแบบมองเข้าไปเห็นในลิฟต์เลยอ่ะแล้วไฟในลิฟต์ก็ติดผมว่าโอเคก็ยังดีอย่างน้อยก็หน้าเข้าห้องกล่องซองเราสว่างหน่อยผมก็ตัดสินใจไขประตูห้องกล่องซองแล้วก็เข้าไปนับครับไขปั๊บสิ่งแรกที่ผมทำคือเข้าไปเสียบพัดลมก่อนเลยครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะตอนนั้นแทนที่เราจะเปิดไฟก่อนไม่เปิดประตูเข้าไปนะครับผนังฝั่งตรงข้ามจะเป็นปลั๊กพัดลมผมเดินเข้าไปเสียบพัดลมแล้วเราก็หันกลับมาเพื่อจะเปิดสวิตช์ไฟข้างประตูครับแต่เราเห็นแวบๆนะครับเห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนพาเลทในสุดในสุดของห้องถูกไหมในสุดของห้องคืออย่างนี้ประตูมาสวิตช์มาพาเลท3อันพาเลทริมที่ติดกับผมเนี่ยเป็นพาเลทที่เตี้ยที่สุดแล้วก็อีกพาเลทนึงก็จะไล่เลี่ยกันแต่พาเลทสุดท้ายเป็นพาเลทที่สูงที่สุดผมเห็นเขาอะนั่งอยู่บนพาเลทสูงสุดแล้วก็ก้มหัวหลบเพดานแล้วก็ห้อยขาลงมาที่พาเลทที่2แต่ไม่ได้เห็นเต็มๆนะเห็นหางตาครับทีนี้พอเราเห็นนะมันไม่มีใครหรอกครับพี่เดียวเห็นแล้วแบบหันหนีเลยผมเห็นแล้วก็คือแล้วก็แบบชำเลืองนิดๆว่าเขาอยู่ใครหรือเปล่าเขายังอยู่หรือเปล่าวะมันก็คือไม่ชัดเจนมากแต่คือมันเห็นนะเสื้อลักษณะท่อนบนเป็นสีขาวครับท่อนล่างสีเข้มก้มอยู่อย่างนั้นนะเห็นเลยว่าก้มคือแบบเห็นสีสะเห็นแบบเขาโครงชัดเหรอมันมืดทันทียังไม่ได้เปิดไฟแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันสว่างอะตอนนั้นมันใช้คำว่าอะไรอ่ะมันมืดแต่มันสว่างพี่นัทครับคือมันมืดแต่มันเห็นละกันผมก็เลยตัดสินใจเปิดไฟครับแล้วหันกลับไปผมไม่เห็นเขาแหละโอ้โหนึกว่าเห็นผมก็เลยกั้นใจนับเลยรีบนับรีบลงผมก็นับซองก่อนมานับกล่องพอนับกล่องผมก็นับฝั่งที่เขานั่งอ่ะนับก่อนเลยนับไปมองไปมันจะออกมาไหมวะนับไปเขาจะแบบทะลึ่งออกมาเป็นเพื่อนเลยหรือเปล่าเนี่ยเราก็กลัวสังเกตตลอดพอเสร็จปั๊บเราก็หันมาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะมีพาเลทสี่พาเลทเรียงติดในเหมือนกันผมก็นับจากพาเลทนอกไปถึงพาเลทในครับพอผมนับพาเลทในเสร็จผมก็กำลังจะจดใส่กระดาษนั้นเหมือนเขาบอกผมว่า
คือความรู้สึกมันไม่รู้ว่าเป็นเสียงพูดหรือเป็นอะไรแต่คือเขาสื่อสารกับเราให้เรารู้สึกว่าเขาจะสื่อสารคำนี้กับเราอ่ะครับประมาณว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าแต่มันคุมเครือมากในที่ระหว่างเสียงพูดกับแบบไม่รู้ว่าเขาสื่อทางไหนแต่คือแบบเรารับรู้ว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดเราก็ชะเง้อไปดูใหม่กล่องมันก็เหลือนิดเดียวเราก็นับใหม่เออผิดเว้ยแล้วเราก็กำลังแทนเราไม่ได้กลัวเลยพี่แล้วเราก็กำลังจะจดจังหวะที่เรากำลังจะจดอ่ะผมพิงพาเลทที่สองอยู่ก็จะเหลือพาเลทผมรู้สึกว่าทางซ้ายของผมอ่ะพาเลทมันขยับครับขยับแบบมีคนขึ้นไปนั่งข้างบนน่ะแล้วก็มีเสียงหัวเราะแต่เสียงหัวเราะเนี่ยชัดมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่อยู่หน้าเฟซตอนนั้นนะใช่นึกถึงนะแต่ผมไม่รู้มันเหมือนกันไหมเนื้อเสียงคือแบบเสียงหัวเราะมันก็คือเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะผู้ชายอะพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมสิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นก็คือไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรนั้นเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเราอะรับรู้ถึงเขาผมก็ได้แต่คูณเลขที่ผมจดไว้อะพาเลทนี้มีกี่ชั้นชั้นมีชั้นหนึ่งมีกี่กล่องกล่องไอ้ชั้นหนึ่งมีกี่มัดมัดหนึ่งมีกี่กล่องอย่างเงี้ยครับคูณเลขจนเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าพอมันเสร็จแล้วอะเราจะนิ่งไม่ได้เราจะแบงค์ไม่ได้เงี้ยเรากลัวว่าเขาจะรู้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะลงไปแต่ตอนนั้นนะพี่อารมณ์มันแบบขาชาขนลุกเข้าใจอารมณ์เลยอ่ะขาตายปวดขี้ปวดเยี่ยวตอนนั้นอ่ะมาหมดแล้วครับทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคนเชื่อนะแต่คือแบบวันนี้ประสบพบเจอวิญญาณชัดๆแล้วแหละผมก็เลยตัดสินใจออกจากห้องเดินมาเลยทีนี้ครับลิฟต์ขนส่งอ่ะพอผมเปิดประตูห้องออกมาลิฟต์ขนส่งถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเวลานานสักนาที2นาทีไฟมันก็ต้องดับถูกแต่พอผมเปิดประตูไปอ่ะไฟมันยังติดพี่นัทนับกล่อง7พาเลทซองอีกต่างหากมันไม่ได้ใช้เวลาแค่แบบนาทีเดียวเงี้ยครับออกไปเห็นไฟติดแว็บแรกคืออ๋อนี่จะเล่นกันแน่ๆเลยใช่ไหมคือมันไม่ได้อุ่นใจนะรอบนี้เห็นไฟไม่อุ่นใจแล้วขาขึ้นเห็นไฟโอเคสว่างรอบนี้เห็นไฟไม่อุ่นใจแล้วว่าคิดว่ามาแน่ก็ได้แต่เดินไปเลยเดินไปเดินช้าช้าที่พอขามันสั่นหมดแรงไปพอจะถึงทางลงแทนที่ผมจะหันหน้าหาบันไดผมดันหันหน้าหาไอ้กล่องใหญ่อ่ะครับก็คือเดินไปเนี้ยหันขวาเจอบันไดไม่รู้อะไรโดนใจผมดันทะลึ่งหันซ้ายแล้วเราก็มองไปที่กล่องไม่มีอะไรนะแต่พอที่เราจะกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ว่าจะต้องตัดสินใจว่าฉันจะกลับตัวไปทางซ้ายหรือกลับไปทางขวาเพื่อจะไปหาบันไดถ้ากลับขวาโอเคไม่เจอมันแต่ผมก็อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นขอเจอขอเห็นก็คือกลับตัวแล้วไปเลยกะว่ากลับตัวแล้วไปเลยผมก็ตัดสินใจหันซ้ายแต่มันไม่ขับตัวมันไปค้างอยู่ตรงนั้นนะพี่สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเขาพิงเสาอะหน้าลิฟต์อะหน้าลิฟต์เลยเห็นพิงเสาอยู่แต่เห็นส่วนหัวด้านบนชายเสื้อด้านหลังชายกางเกงด้านหลังนั่นแสดงว่าเขาหันหลังให้คุณอยู่เขาหันซ้ายมาหาผมแต่มันมีเหลี่ยมกำแพงบังอยู่เห็นแค่ชายพี่นัทครับผมก็ได้แต่มองจ้องดูว่ามันเป็นเสาหรือเปล่ามันเป็นเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าแต่ความที่ว่าไฟหน้าลิฟต์มันยังไอ้นี่อยู่พี่มันติดอยู่มันก็เห็นนะว่าทรงแบบนี้น่าจะเป็นคนนะน่าจะเป็นแบบเหมือนคนนะผมก็จ้องไปได้สักพักหนึ่งมีสิ่งหนึ่งทำให้ผมวิ่งหนีไปเลยแล้วก็กลับบ้านมาเลยคือเขายกส้นเท้าขึ้นที่แล้วก็ปักเท้าเหมือนแบบนักบอลเคาะปลายรองเท้าอ่ะโอ้ยเขายกแล้วก็ปักคือเราไม่เห็นด้านหลังเราไม่เห็นแบบด้านหน้าอะไรนะเราเห็นแต่ชายเสื้อข้างหลังแล้วเราก็จ้องเขาครับแล้วเขาก็ปักเท้าเนี่ยแล้วผมก็วิ่งลงมาเลยพี่รัฐเนี่ยเรื่องที่ผมเจอทั้งหมดในวันนี้นะทุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยอ๋อเป็นเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกอยู่โอเคเป
เป็นผู้ชายที่เราเจอตั้งแต่ห้องที่เราไปนับกล่องถูกไหมที่เขานั่งนั่งอยู่บนพาเลทชั้นพาเลทอันที่สูงที่สุดนั่นแสดงว่าตัวเขาเนี่ยนั่งในลักษณะที่งอตัวอยู่แล้วก็ขานี่ห้อยมาเหมือนกับโน้มตัวมาข้างหน้าถูกไหมใช่ครับเราได้เห็นสีหน้าของเขาป่ะครับไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมืดถูกไหมใช่มันชำเราก็เห็นแบบห่างตากึ่งๆห่างตามันก็ไม่ห่างตาเพียงเดียวเราชำเลืองไปมองแต่ไฟก็ยังไม่ได้เปิดตอนนั้นนะฮะแต่ว่าตรงที่มาพีคที่สุดคือด้วยความที่โอเคนุกอาจจะเป็นคนไม่กลัวผีถูกไหมเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันใช่เปล่าวะเข้าใจอารมณ์นะนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยจะลงอยู่แล้วเรากลับตัวไปแล้วก็เห็นเขายืนอยู่ตรงลิฟต์นะฮะใช่พี่แล้วเหมือนกับเขาก็รู้เขาน่าจะรู้แหละว่าเราก็เห็นเขาน่าจะอย่างนั้นละพี่ถูกไหมอารมณ์ตอนนั้นคือเขาพิงลิฟต์นะคุณผู้ฟังเรานึกภาพตามนะพิงลิฟต์แล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วเอาปลายเท้าเนี่ยลงไปที่พื้นมันดังป่ะดังตึกป่ะตอนนั้นไม่รู้มีเสียงไม่มีเสียงนะแต่พอผมเห็นนะไม่อยู่แล้วไปเลยเชื่อไม่เชื่อค่อยว่ากันอีกเรื่องแล้วเราคิดว่าคนที่เราเห็นเนี่ยเขาคือใครครับเพราะว่าจากตอนที่นุกเล่าให้ฟังคือนุกเหมือนกับสื่อทางจิตหรือว่าได้ยินเสียงก็ไม่รู้ตอนนั้นแยกแยะไม่ออกที่เขาบอกว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือเปล่านั่นแสดงว่าเรากำลังนับกล่องอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่คนเก่าคนแก่ที่นั่นหรือเปล่าคือตอนนี้ผมเจอไอ้หน้าเซฟครั้งแรกอ่ะผมก็ถามพี่ที่ทำงานก็บอกเอ้ยเขาเคยมีหัวหน้าเขามาแบบจะหมดลมที่เนี่ยสุดท้ายไปตายที่โรงพยาบาลแต่มีแค่คนเดียวนอกจากนั้นก็ไม่มีใครแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมียิงกันตายข้างที่ทำงานผมเนี่ยแต่ผมก็คือมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับที่ทำงานเราไงพี่เราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วทีนี้จะทำยังไงฮะในเมื่อก็ต้องทำที่นี่อีกอะแล้วเราจะกล้าไปเราก็กล้าเข้าไปนับอีกไหมอะก็คงจะต้องไปกลางวันนะครับพี่นัทกลางคืนไม่เอาแล้วเพราะว่ากลางวันนะมีคนทำงานผมสบายนะเปิดประตูนับเลยครับกลางวันตรงนั้นคือมีคนทำงานอยู่ครับนะฮะแล้วกลางวันได้เราคิดต่อจากนั้นเบ้านุกว่าเขาอาจจะตามเรากลับมาบ้านป่ะไม่รู้ครับพี่มีอารมณ์แบบนั้นป่ะถ้าที่พักนี่คือผมไม่เหลือใครแล้วนะไม่คือสงสัยเพราะว่าเราเพิ่งเจอเขาวันนี้เมื่อตอนช่วงหัวค่ำประมาณกี่โมงนะประมาณทุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโอเคถ้าคิดในด้านดีเขาอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ณที่นั้นหรืออีกอย่างนึงคือเขาตามเรามาจากที่ไหนหรือเปล่าไม่ทราบเลยแต่คือหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่นั่นนะเพราะว่าครั้งแรกที่เจอหน้าเฟซกับครั้งนี้มันทิ้งระยะห่างกันครึ่งปีเหมือนกันโอเคขอให้เขาผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่นั่นแหละขอให้เขาอยู่ให้ตามเลยเอาเรื่องทั้งหมดประมาณนี้นะนุกครับเมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ว่าไงคือแบบคือเราเป็นคนไม่เชื่อเราก็ไม่อยากเจออะไรที่ทำให้เราเชื่อแล้วอะประมาณนี้พอมาแบบมากลุ่นโอ้โหไม่กลุ่นนะพี่ว่าไม่กลุ่นอะมาแบบร้อนๆเลยอะเนื่องจากคนที่ไม่เชื่อตอนนี้เชื่อไหมว่าผีมีจริงเชื่อว่ามีผีแล้วกันแต่เชื่อว่าเขาไม่ทำอะไรเราหรอกถ้าทำแล้วน่าจะทำตั้งแต่ห้องเลยพี่เออเนอะเชื่อว่าเขาสื่อสารกับเราได้อะเออไม่เขาไม่ได้มาแบบถลกหนะถลกตาแลบลิ้นปิ้นตาให้ไม่ใช่แบบนั้นเจอเท่าไหร่เชื่อเท่านั้นโอเคถ้างั้นพี่ฝากสมทบความเชื่อของนุกด้วยแล้วกันนะฮะในเมื่อเราได้เห็นเขาเราได้สื่อกับเขาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยที่มีโอกาสตื่นเช้าไปใส่บาตรให้เขาหน่อยแล้วกันเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาหรอกแต่ว่าพี่เชื่อว่านุกจำลักษณะเขาได้นะฮะจำใบหน้าเขาโครงเขาหน้าเขาได้นึกถึงเขาแหละฮะแล้วก็ทำบุญไปให้เขาแล้วกันครับพี่นันครับนะขอบพระคุณนุกมากๆครับแล้วนี่อยู่ฟังจนจบรายการเลยไหมไม่ครับเดี๋ยวก็พักผ่อนนะพรุ่งนี้มีงานถูกไหมครับผมได้ไว้เอาไว้ฟังแห้งแล้วกันเนาะครับพี่ขอบพระคุณมากครับนุ๊กครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ